อาหารบ้านใต้วันนี้เราอยู่ที่ชุมชนกลุ่ม8บ้านสวนกล้วยค่ะที่นี่นะคะหน้าแล้งตะลิงปิงจะมีความดกมากเลยค่ะเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่มะนาวแพงเนี่ยตะลิงปิงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้ประกอบอาหารหรือว่านำมาแปรรูปต่างๆคันค่ะนี่ค่ะดูนะคะดกถึงปลายเลยค่ะนี่ขนาดเก็บไปเยอะแล้วนะคะดูแต่ละลูกนะคะดูลูกโตๆทางนั้นเลยแล้วก็เด็กๆช่วงปิดเทอมก็จะมาอยู่กันแถวต้นตะลิงปิงนี่แหละค่ะเพราะมันมีความร่มรื่นแล้วก็กำลังทำอะไรกันอยู่มาดูสิพี่นนท์ทำน้ำปลาหวานอร่อยมากเลยค่ะพี่นนท์ทำน้ำปลาหวานมาแล้วก็โน่นถ้วยโน้นเป็นอะไรคะส้มตำค่ะส้มตำตะลิงปิงส้มตำตะลิงปิงรสชาติเป็นยังไงมั่งเด็กๆเปรี้ยวได้เร่งอกมันเปรี้ยวได้เร่งอกพี่น้องเปรี้ยวข้าวมั้ยวบยวบเลยเด็กตัวเล็กนี่กินด้วยเหรอเนี่ยกินได้ไหมได้ครับเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวอกโอ้เปรี้ยวได้แรงอกเลยเปรี้ยวสะใจเลยอ่ะไหนๆลองกินให้ดูสักลูกทีว่าเปรี้ยวได้แรงอกมันเป็นยังไงเอาเรามาดูทีว่าพี่นนท์กินให้ดูสิเอาละค่ะใจไหนพี่นนท์กินให้ดูดิสักลูกนี้มันเปรี้ยวเป็นยังไงได้เลยจบเลยกินเลี้ยงปีงไงปีงเลยกินกันดิมันเปรี้ยวได้เลยออกหนองมันเปรี้ยวสะใจเลยเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบตะกูเอาจิ้มจุ้มจิ้มจุ้มจุ้มน้ำ